ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมื้อนี้ผมมาอยู่สถานที่ท่องเที่ยวบ้านผมนะครับจุดชมลิงนะครับของตำบลนะครับด้านหลังก็เป็นลิงนะครับมีแต่ลิงนะครับเต็มไปเบิดนะครับมื้อนี้ก็ผมก็จะได้มาบอกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการทำงานของผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องเต่านะครับเพราะว่าพอดีเลยเพราะว่ามี FC มันมาบอกว่าเตาอันพลังงานสะอาดน่ะผมอยากให้เฮ็ดแบบแห้งๆนะครับแบบนี้นะครับผมก็เลยพอดีเนี่ยผมกำลังคิดเวอร์ชันใหม่พอดีมื้อนี้แหละครับผมสิลงคลิปนะครับเพราะว่าเลี้ยวแล้วนะครับหมู่ว่านี่เหลือแต่ขันสกูนะครับที่ผมเฮ็ดไปลงคลิป F16A F16B นั่นมันเป็นแบบว่าผมเฮ็ดขึ้นมาเพื่อผมเผาบ่ได้ครับในสถานที่บ้านผมนะครับอันนี้มาชี้แจงให้เพื่อนๆเข้าใจผมแน่นะครับเพราะว่าผมเฮ็ดขึ้นมานั่นต้องการที่ว่าเตานี่มันสำหรับชุมชนที่ว่าอยู่มีชุมชนหลายอย่างสี่เขาอยากเผาอยู่บ้านเขาอย่างสี่นะมันสถานที่มันบ่กว้างขวางนะการเผามันก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่ามันค่อยเป็นค่อยไปนะครับความแห้งมันกับบ่ปันใดอย่างสี่นะครับก็ค่อยศึกษาไปแต่ว่าผมเผาก็ได้ผลนะครับแล้วที่นี่ก็พอดีมี FC เพิ่นบอกว่าเฮ็ดแบบแห้งๆให้แน่จังซี่นะครับก็พอดีผมคิดเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมสิลงคลิปมื้อนี้ล่ะแล้วก็สิทดลองการจุดให้เบิ่งนะครับแต่ว่าบ่ทันเผานะครับเพราะว่าผมบ่ทันมีเวลานะครับมื้อนี้ก็แล้วๆนะครับก็สิให้จุดให้เบิ่งนะครับว่ามันแห้งขนาดใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแห้งหรือว่าเพื่อนๆเห็นโมเดลรูปแบบนี้แล้วก็นําไปเฮ็ดได้เลยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันใหม่นี่ฟืนใส่ฟืนนะครับแล้วก็น้ำมันผสมกันนะครับเดี๋ยวผมสีเห็ดให้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาบอกกันนะครับมื้อนี้ก็ขอให้ติดตามชมคลิปเพราะว่าผมสิลงคลิปแล้วนะครับมื้อนี้นะครับสงสัยเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเร่งงานอยากให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้เห็นนะครับแล้วก็สิแก้ไขเกี่ยวกับที่ว่า FC บอกมาว่าให้เอาเตาแห้งก็นี่อย่างสีหน้าครับผมก็ได้กระซีเฮ็ดให้เบิ่งนะครับพอดีก็คิดเวอร์ชันใหม่มาพอดีนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนนะครับสวัสดีครับ